ี่ยวกับระบบดับเพลิงภายในอาคาร SCB Park สำนักงานใหญ่ผ่านมาเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วค่ะที่ผู้รับเหมาต้องเข้าไปเผชิญหน้ากับก๊าซไฮโดรเจนโดยไม่รู้ตัวสารเอนโดท็อกซินหรือไฮโดรเจนจะทำงานด้วยการผลิตก๊าซออกมาแทนที่ออกซิเจนจึงทำให้ขาดอากาศหายใจส่งผลถึงขั้นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้บริเวณชั้นดังกล่าวได้ติดตั้งระบบป้องกันไฟเพิ่มขึ้นจากระบบน้ำเป็นระบบแก๊สเพราะหากมีการใช้ระบบน้ำจะเป็นการทำลายเอกสารเมื่อผู้รับเหมาเข้าไปทำงานภายในห้องแล้วเกิดฝุ่นละอองจำนวนมากจึงทำให้ระบบแก๊สทำงานอัตโนมัติโดยทำหน้าที่กดอากาศภายในห้องนิรภัยให้ออกซิเจนลดลงหากมีออกซิเจนน้อยก็จะทำให้เพลิงดับเร็วเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บแต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในเว็บไซต์ของคนผลิตบอกว่าก๊าซนี้จะเป็นเรียกว่าไม่เป็นก๊าซพิษรุนแรงนะครับและไม่ได้จำกัดออกซิเจนเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นะครับที่วสท.นะครับอยากจะรู้นะครับเพื่อเป็นจุดข้อมูลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก็คือ1นะครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงระบบนี้ทำงานโดยที่ไม่ได้เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้เกิดไฟไหม้นะครับระบบมันทำงานได้อย่างไรอันดับแรกอยากจะต้องได้ข้อมูลตรงนี้และประการที่2เนี่ยระบบทำงานมาแล้วที่ส่งก๊าซในการหยุดปฏิกิริยามาแล้วซึ่งไม่มีไฟนะฮะทำไมเกิดผู้เสียชีวิตถึง8คนทำไมคนหนีไม่ได้2แก๊สตรงนี้ที่บริษัทเนี่ยบอกว่าเป็นแก๊สที่ไม่ได้กำจัดออกซิเจนและไม่ใช่เป็นแก๊สอันตรายในเว็บไซต์ของเขานะฮะทำไมถึงมีผู้เสียชีวิตได้ถ้าเกิดเราไม่รู้2อย่างนี้นะครับโอกาสอย่างนี้มันอาจจะเกิดขึ้นในกรณีเดียวกันก็ได้เพราะผลิตภัณฑ์นี้ระบบนี้โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับห้องควบคุมห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องมีเอกสารเนี่ยอาจจะใช้ระบบที่มีความคล้ายคลึงกันได้เพราะฉะนั้นก็ยังถือมีความเสี่ยงในการใช้งานอยู่นะครับนายณพงษ์สุขสงวนกรรมการผู้จัดการทางบริษัทเมกาแพนเน็ตจำกัดยืนยันว่าวันเกิดเหตุพนักงานของบริษัทได้เข้าไปปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยจากระบบเดิมที่อาคารได้ว่าจ้างบริษัทอื่นติดตั้งระบบไฮโดรเจนไว้เป็นระบบไนโตรเจนแทนโดยปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดในการปรับปรุงทางด้านทางเทคนิคและขั้นตอนการติดตั้งระบบไนโตรเจนเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ลูกน้องผมก็เสียชีวิตไปรู้สึกจะ3คนทีมงานผมก็เสียชีวิตไป3คนก็เสียใจจริงๆครับแล้วก็หวังว่าพี่ๆสื่อมวลชนจะที่ชี้แจงอาจจะรับทราบข้อมูลที่ไม่เป็นความที่เขาเรียกว่าอาจจะได้รับข้อไม่เท็จจริงมาหรือสับสนมาเนี่ยว่า เราไปทำระบบไฮโดรเจนเราไปทำอะไรที่ทำให้เกิดมีปัญหานะครับส่วนคดีความผมคิดว่ามันก็เรื่องของทนายที่จะสู้กันไปทุกวันนี้ผมยังไม่มีเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยใจอยากจะไปเยี่ยมผู้ป่วยแต่ว่ามาอยู่เรื่องนี้เรื่องต้องไปศาลเรื่องต้องไปให้ปากคำวนเวียนอยู่กับเรื่องแบบนี้ก็พยายามจะปิดตัวถ้าอยากจะไปได้ก็อยากจะไปเยี่ยมผู้ป่วยทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะไปดูแลทีมงานของตัวเองทั้งหมดด้านผู้เชี่ยวชาญเทคนิคผจญเพลิงกล่าวว่าปัจจุบันบริษัทหรือโรงงานทั่วไปเปิดสอนฝึกอบรมพนักงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เตรียมรับมือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ส่วนตัวแล้วรู้สึกสลดใจที่ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตเกือบ10คนในค่ำคืนนั้นก็จะฝากนะครับฝากเรื่องอุปกรณ์นะครับระบบถ้าระบบได้แจ้งแล้วได้เตือนแล้วได้เตือนด้วยเสียงแล้วเนี่ยควรรีบหนีออกมาครับอย่าคิดว่าไม่มีอะไรยังไงต้องหาออกมาจากจุดเกิดเหตุก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเตือนเพราะอะไรมีเหตุจริงหรือว่าระบบขัดข้องจนทำให้เสียงเตือนภัยอัคคีภัยตัวเนี้ยทำงานนะครับแล้วก็การทำงานของผู้รับเหมาฝากไปถึงพวกไฟเวตติ้งหรือเซฟตี้อาคารนะครับเราต้องดูแลผู้รับเหมาต้องสอบถามอย่างเข้มงวดนะครับในการผู้รับเหมาจะเข้าไปทำงานในห้องสำคัญนะครับว่าเข้าไปทำอะไรบ้างทำงานเกี่ยวกับประเภทอะไรนะครับแล้วเราต้องเช็คด้วยว่าระบบอะถ้าเข้าทำงานเกี่ยวกับระบบเนี่ยระบบได้ทำการปิดแล้วหรือยัง
ครับเพราะว่าถ้าระบบยังไม่ทำการปิดเนี่ยอาจจะเกิดเหตุในลักษณะนี้ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลายเป็นบทเรียนที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องให้ความสนใจยิ่งไปกว่านั้นต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับนักผจญเพลิงก่อนจะส่งไปเผชิญหน้ากับอันตรายและเปลี่ยนจากการดับเพลิงเป็นการดับชีวิตตนเองพีรทัศน์สิงห์คนองทีมข่าวอาชญากรรมสปริงมิลรายงานเมื่อช่วงสายที่ผ่าน